ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาเช่นเคยครับมีมาฝากกัน5คู่เช่นเคยนะครับกับเรานะครับเราร้อยหลานะครับทางด้านของคู่แรกครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนิวคาสเซิลเจอกับทางด้านของสเปอร์ครับตัดกันเองในหัวตารางคู่2บอร์นมัธกับเวสต์แฮมนะครับหนีตายกันอยู่นะครับในคู่นี้นะครับสนุกทีเดียวสำหรับทางด้านของพรีเมียร์ลีกในวันนี้ครับเอฟเอครับ1คู่ครับไบรตันเจอกับทางด้านของแมนยูนะครับทางด้านของคันโชเซียอิตาลีครับคู่ใหญ่ทีเดียวนะครับเป็นทางด้านของยูเวนตุสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของนาโปลีแล้วก็ข้ามกันไปที่ของลาลิก้าสเปนครับทีมใหญ่ทีเดียวน่าจะสนุกกันทีเดียวครับค่ำคืนนี้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านรับการเยือนของตราหมีแอตเลติโกมาดริดนะครับทั้งหมด5คู่กับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไปสรุปกันก่อนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาให้ไว้ทั้งหมด5คู่นะครับ6คู่นะครับเป็นพรีเมียร์ลีก5คู่เอฟเอคัพ1คู่นะครับคู่แรกเริ่มกันตั้งแต่ 18:30 น.ครับฟูลแลมกับลีดยูไนเต็ดคู่นี้ให้รองที่ลีดยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของฟูลแลมครับมาเฉือนเอาชนะได้นะครับ2 ประตูต่อ 1 นะครับคู่นี้ยังไม่ผ่านนะครับคู่2ครับลิเวอร์พูลกับทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับคู่นี้เน้นหนักกันไปที่สกอร์สูงนะครับรับจังหนับรับตังกันไปในสกอร์สูงเรียบร้อยแล้วก็ไปดูทางด้านของอัตราการต่อรองเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งควบ2นะครับข้ามไปที่2ลูกเต็มเลยนะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์มาวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเกือบจะเก็บ1คะแนนได้ครับแต่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเอาชนะไปได้ถึง3 ประตูต่อ2นะครับสนุกทีเดียวนะครับคู่นี้ให้ต่อลิเวอร์พูลครับก็ยังไม่มาตามนัดนะครับคู่ต่อไปครับเบรนท์ฟอร์ดกับแอสตันวิลล่าครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเกือบจะเก็บชัยชนะได้ครับโดนริบประตูจาก VR นะครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่ามาตามตีเสมอได้รับ1คะแนนไปกันทั้งคู่คู่นี้ให้รองที่แอสตันวิลล่านะครับราคาปนะครับก็จังหนับรับตังกันไปครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซกับทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับคริสตัลพาเลซเปิดราคามาที่ราคาปนะครับเอเวอร์ตันนะครับโดนใบแดงกันตั้งแต่นาทีต้นๆนะครับสุดท้ายก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอไป0 ประตูต่อ 0คู่นี้หูแหว่งไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้กับวูลแฮมป์ตันนะครับราคาในแข็งเหลือเกินนะครับสำหรับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ไม่มีลงไม่มีอ่อนไม่มีย่อเลยนะครับคู่นี้เนี่ยเปิดราคามาเป็นทางด้านของเลสเตอร์เปิดราคามาที่ราคาเสมอขยับไปที่ราคาปหลังจากนั้นก็ไม่ลงเลยนะครับวูลแฮมป์ตันอันดับเหนือกว่าก็จริงเลสเตอร์ฟอร์มไม่ดีมานะครับคู่นี้ให้รองที่วูลหวังว่าจะกินหูครับแต่สุดท้ายเป็นทางด้านของเลสเตอร์ครับเอาชนะไปได้ตามราคาเลยนะครับคู่นี้ครับทางด้านของ FA ครับนะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่นี้เนี่ยมีลุ้นกันตั้งแต่ครึ่งแรกครับครึ่งแรกแมนซิตี้ผมบุกเข้าใส่อย่างหนักครับมาได้ประตูแรกที่นาทีเกือบท้ายเกือบจบครึ่งแรกครับนำไป 1-0 ครึ่งหลังเป็นทางด้านของลิยาร์ดมาเลสทั้งนั้นนะครับทำแฮตทริกได้3ลูกคนเดียวเหมาไปนะครับคู่นี้ให้รองที่เชฟฟิลด์2 ลูกครึ่งก็ยังไม่ผ่านนะครับแมนซิตี้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากได้ทีเด็ดดีๆแบบนี้นะครับชอบตามกันทางด้านของทั้งสกอร์สูงทั้งสเต็ปแล้วก็ทางด้านของบอลเต็งนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้แอดกันเข้ามาได้ใน LINE แอดของเรานะครับที่แอดไซน์ครับ 100RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับทักทายมาพูดคุยกันได้ครับตอนดูบอลก็ทักกันมาก็ได้นะครับผมไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับสำหรับวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับ20:00 น.ที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับมีฝนตกด้วยนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอที่1 ประตูต่อ 1เจอกันมา6นัดสเปอร์ครับถือสถิติที่เหนือกว่านะครับชนะได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งนิวคาสเซิลชนะได้1ครั้งนัดล่าสุดสเปอร์ชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับนัดล่าสุดเจอกันขออนุญาตนะครับนัดล่าสุดเป็นนิวคาสเซิลนะครับชนะนะครับ2 ประตูต่อ 1ในการไปเยือนทางด้านของสเปอร์ก่อนหน้านั้นเป็นสเปอร์ครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับในฤดูกาลปี2021เข้า2022นะครับ 5-1 ที่บ้านของสเปอร์ครับมาเยือนครั้งล่าสุดของสเปอร์ชนะไป3 ประตูต่อ 2นะครับการเดินทางจากลอนดอนมาที่นิวคาสเซิล389กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับลุ้นกันสนุกทีเดียวสำหรับทางด้านของพื้นที่ยุโรปในฤดูกาลนี้ครับ นิวคาสเซิลครับอยู่อันดับ4ครับ30นัด56คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่24ลูกครับทางด้านของสเปอร์ครับ31นัดแข่งมากกว่า1นัดนะครับมี53คะแนนตามหลังนิวคาสเซิลอยู่3คะแนนนำหน้าแอสตันวิลล่าอยู่2คะแนนนะครับประตูได้เสียบวกอยู่12ลูกนะครับก็ถือว่ายังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับในโซนทางด้านของโซนเตะบอลยุโรปนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับนิวคาสเซิลเพิ่งแพ้แอสตันวิลล่ามานะครับ3-0ในเกมเยือนนัดนี้มาอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยชนะแมนยูไป 2-0 นะครับทางด้านของสเปอร์ครับนัดล่าสุดแพ้บอลมัดมานะครับ3-2ก่อนนั้นในบ้านชนะไบรตันไป 2-1 นัดนี้มาเป็นทีมเยือนนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลในบ้าน6นัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้1ครับสเปอร์6นัดหลังเกมเยือนยังไม่ชนะใครนะครับ2นัดล่าสุดเสมอได้นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้มา4นัดติดนะครับทั้งรวมทุกรายการรวมทุกถ้วยนะครับนัดหน้านิวคาสเซิลไปเยือนเอเวอเรตันครับนัดหน้าสเปอร์เจอกับแมนยูแล้วครับตัดกันกับหัวตารางทั้งนั้นนะครับสเปอร์ช่วงนี้โปรแกรมค่อนข้างที่จะหนักนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับผู้เล่นวันนี้อยู่กันครบทีมครับทางด้านของสเปอร์ไม่มีทางด้านของเบนดีวีนะครับลองเลสนะครับที่ยังเจ็บอยู่2คนนะครับรวมถึงทางด้านของเอเมอร์สันโรเชคอมฟิตโรฮัตโมล่าโดนแบนครับเซกิโอนนเจ็บนะครับบิซูม่าก็เจ็บนะครับกองหน้าก็น่าจะอยู่กันครบแหละครับแฮร์รี่เคนซอนทอมมินเบนตันโกนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับคาร์ลอมวิลสันอาร์มิลอนไอซักนะครับจอลิงตันนะครับกิมมาไลส์นะครับอยู่กันครบทีเดียวเกมรุกครบคันขนาดนี้เล่นในบ้านด้วยราคาจะเป็นยังไงนะครับไปดูราคากันต่อนะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้ครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลครึ่งลูกน้ำขาวนะครับสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ำขาวเช่นกันนะครับน่าสนใจทีเดียวสำหรับคู่นี้นะครับครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มครับคมกันทั้งคู่นะครับสำหรับกองหน้าครับกองหลังเนี่ยก็ยังต้องรอลุ้นทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับที่จะเพลียงพล้ำหรือไม่นะครับคู่นี้ครับเราร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลเหนือกว่านิดนึงนะครับแล้วก็เล่นในบ้านได้เปรียบกว่าชัดเจนกองเชียร์น่าจะมีผลนะครับสำหรับคู่นี้เราร้อยหลาเชื่อว่านิวคาสเซิลน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับวันนี้เก็บ3แต้มครับจังนับรับตังกันไปครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับคู่2ของพรีเมียร์ลีกนะครับเตะกัน20:00 น.เช่นเดียวกันนะครับบอลมัดเจอกับขุนค้อนเวสต์แฮมครับที่วิตาลิตี้สเตเดียมครับอุณหภูมิ11 องศาฝนตกนะครับ2วันแล้วนะครับทางด้านของอังกฤษมีฝนนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอที่2-2เจอกันมา6ครั้งหลังบอลมัดชนะได้3เสมอ1เวสต์แฮมชนะได้2นัดแต่นัดล่าสุดครับเวสต์แฮมชนะได้ในบ้าน2-0เกมที่เวสต์แฮมมาเยือนนัดล่าสุดนะครับก็เสมอกันไป2-2การเดินทางครับจากลอนดอนมาที่บอร์นมัธครับ156 กิโลเมตรตารางคะแนนนะครับหนีตายกันอยู่นะครับในโซนท้ายตารางนะครับสำหรับคู่นี้ครับถ้าเสมอกันก็ไม่มีผลอะไรนะครับถือว่ายังห่างกับทางด้านของโซนตกชั้นอยู่นะครับบอร์นมัธอยู่อันดับที่14ครับ31นัด33คะแนนประตูที่เสียลบอยู่28ลูกเวสต์แฮมครับ30นัดนะครับมี31คะแนนประตูที่เสียลบอยู่12ลูกนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นในถ้วยยุโรปอีก1ถ้วยนะครับทางด้านของเวสต์แฮมหลังจากนัดล่าสุดครับชนะเกนในบ้านได้ถึง4-1นะครับทางด้านของเวสต์แฮมเข้ารอบยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกไปนะครับทางด้านของบอร์นมัธครับผลงานล่าสุดทำฟอร์มมาดีเหลือเกินนะครับชนะมา2นัดติดครับชนะสเปอร์นัดล่าสุดครับ 3-2 ก่อนหน้านั้นชนะเลสเตอร์ 1-0 นะครับ6นัดหลังเก็บคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำนะครับชนะได้ถึง4นัดนะครับทางด้านของสเปอร์ทางด้านของเวสต์แฮมนะครับ3นัด4นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ฟอร์มดีต่อเนื่องครับโดยเฉพาะดีแคนไลส์นะครับที่ลากเลื้อยจากฝั่งตัวเองนะครับลากไปยิงเก้นได้นะครับประตูสุดสวยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของดีแคนไลส์นะครับตัวผู้เล่นวันนี้ครับบอลมัดยังต้องรอเช็คความฟิตของเซมูล่านะครับวีน่าเจ็บนะครับทางด้านของตาโอเล่ยังต้องรอเช็คความฟิตครับเวสต์แฮมครับทางด้านของออกบาน่านะครับยังเจ็บอยู่นะครับสกามาก้าครับรอเช็คความฟิตรวมถึงทางด้านของอาเกิร์ตด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ครับที่เหลืออยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอนะครับเบนดาม่าโบเว่นนะครับดีแคนไลส์นะครับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับบอลมัดก็มี บิลลิงนะครับเควินมอร์นะครับฟิลิปบิลลิงเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวช่วงหลังนี่ฟอร์มดีนะครับไปดูทางด้านของราคากันก่อนนะครับเปิดราคามาเป็นเวสต์แฮมครับเปิดราคามันที่ราคาเสมอน้ำขาวนะครับสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำ-10ครับน่าสนใจทีเดียวสำหรับราคานี้คู่นี้ครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่าครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยหลังจากที่ได้ความมั่นใจครับกลับมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเวสต์แฮมมาเต็มทีมเลยนะครับเวสต์แฮมเตะกลางสัปดาห์มานะครับวันนี้มาเป็นทีมเยือนเดินทางค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวน่าจะมีผลในการเดินทางโดยเฉพาะจากลอนดอนมาที่บอร์นมัธวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตให้รองที่บอร์นมัธครับราคาพอๆครับกินน้ำ+10ก็พอครับหูเข้าแรกเช่นเคยครับรองที่บอร์นมัธครับราคาพอๆครับจังหนักรับตังกันไปครับไปต่อกันที่ FA ครับครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ครับนกนางนวลไบรตันนะครับเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีกันที่เวมบลีย์นะครับ4 ทุ่มครึ่งครับที่เวมบลีย์ลอนดอนอุณหภูมิ10 องศาฝนตกนะครับแมนยูก็น่าจะชอบสักหน่อยแหละครับฝนตกนกนางนวลช่วงนี้ฝนตกจะเข้ารังหรือไม่นะครับสื่อต่างประเทศให้ไบรตันเนี่ยถล่มแมนยูไปถึง 4-0 นะครับพยากรณ์สกอร์กันเยอะอะไรกันขนาดนั้นนะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมา6นัดหลังนะครับแมนยูชนะได้4ครับไบรตันชนะได้2การเดินทางจากแมนเชสเตอร์มาที่ลอนดอน327นะครับจากไบรตันมาลอนดอนก็ประมาณ100 กว่ากิโลเมตรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับไบรตันเพิ่งเอาชนะเชลซีมาได้2 ประตูต่อ 1ในพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนหน้านั้นแพ้กับสเปอร์ครับ2 ประตูต่อ 1นะครับไบรตันก็ถือสถิติที่ดีทีเดียวนะครับมาเยือนลอนดอนเนี่ยนัดล่าสุดเก็บชัยชนะได้ครับด้านของแมนยูครับอกหักมาจากยูโรป้าครับไปเยือนเซบีย่าแพ้มาถึง 3-0 ครับไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะครับทำคอนเทนต์กันไปตลอดเลยนะครับทางด้านของแมนยูความผิดพลาดครับไม่ได้เป็นการบุกจากคู่ต่อสู้นะครับเป็นความผิดพลาดของทีมตัวเองทั้งนั้นนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เสียประตูแล้วก็ตกรอบไปนะครับนัดหน้าไบรตันเจองานง่ายครับไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์นัดหน้าแมนยูเจองานยากครับต้องไปเยือนสเปอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ในลอนดอนกันอีก1 นัดนะครับสำหรับทางด้านของแมนยูผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับขาดอดัมลาลาน่าครับเวบสเตอร์ฟุกุซันนะครับเซเมนโตรอเช็คความฟิตนะครับวอลแมนนะครับโควิลแรมตี้นะครับเจ็บนะครับทางด้านของแมนยูไม่น้อยหน้าเช่นกันครับที่โดนแบนก็เป็นบูโน่เฟอร์นันเดสครับอองโทนี่มาซิยาเจ็บครับทางด้านของแมคคอมเมเนวารานนะครับมาติเนสยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับถ้าวันนี้ลงช่วยทีมได้ก็น่าจะเป็นผลดีกับกองเชียร์ฝั่งผีแดงนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับ FA ครับของอังกฤษครับรอบ4 ทีมเป็นทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยเข้ารอบรอไปชิงชนะเลิศอยู่แล้วนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของไบรตันครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอน้ำขาวนะครับราคาพอๆอยู่ที่น้ำเต็มนะครับทางด้านของแมนยูอยู่ที่น้ำ 0.79 นะครับไม่ถึงน้ำขาวนะครับสำหรับทางด้านของราคาพอๆถือว่าโมเมนตัมครับเอียงทางด้านของไบรตันชัดเจนครับราคาสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2 ลูกครึ่งควบ3น้ำ -10กับสำหรับสกอร์สูงสกอร์ต่ำอยู่ที่น้ำเต็มนะครับคู่นี้น่าสนใจครับออกได้หลายฝั่งนะครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่าครับทางด้านของไบรตันครับเหนือกว่าก็จริงครับแต่แมนยูครับเทนฮากเนี่ยหมายมั่นปั้นมือมากครับหลังจากที่เก็บถ้วยไปแล้ว1 ใบนะครับถ้วยใบนี้ก็เป็นน่าจะเป็นใบที่2แล้วครับที่จะเป็นการเริ่มต้นของเทนฮากในการคุมทีมปีศาจแดงในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยเหล่าให้รองที่แมนยูครับราคาพอๆน้ำ+10นะครับในราคานี้ครับจังนำรับตังกันไปครับไปต่อกันที่อิตาลีบ้างครับการเชลซีอิตาลีครับยูเว่ครับวันนี้เปิดบ้านรับกำเยือนของนาโปลีจากฝูงนะครับ 01:45 น.ที่อาริอันสเตเดียมอุณหภูมิ13 องศาฝนตกเช่นเคยนะครับสื่อต่างประเทศให้นาโปลีชนะที่2 ประตูต่อ 1ครับเจอกันมา6 นัดหลังล่าสุดเป็นทางด้านของนาโปลีถล่มยูเว่ถึง 5-1 ครับ6 นัดหลังเจอกันนาโปลีชนะไป3 เสมอ 1ยูเว่ชนะ2การเดินทางจากนาโปลีมาที่ตูรินนะครับ718 กิโลเมตรไกลทีเดียวนะครับด้านของนาโปลีครับลอยลำรอที่จะเป็นแชมป์อยู่นะครับ30 นัดครับ75 คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่45 ลูกนะครับทางด้านของยูเว่ครับ30 นัด44 คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่22 ลูกนะครับคะแนนนี้ตัด15 คะแนนออกไปแล้วนะครับก็ยังมีลุ้นที่จะไปเล่นยุโรปในฤดูกาลหน้าอยู่นะครับตามหลังทางด้านของอาตาลันต้าอยู่5 คะแนนนะครับเหลือแข่ง อีก8นัดนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของยูเว่ก่อนนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนมานะครับ1-1ในยูโรป้านะครับก่อนหน้านั้นแพ้กับซัสซูโลเกมเยือนครับ 1-1 ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไป 1-0 นะครับนัดกลางสัปดาห์ก็เตะมานะครับเข้ารอบแชมเปี้ยนเข้ารอบทางด้านของยูโรป้าไปเรียบร้อยนะครับเสมอกับอินเตอร์มิลานนะครับในบอลถ้วยชนะฮาเลสเวโรนาครับทางด้านของนาโปลีบ้างนะครับนัดล่าสุดครับเสมอเอซีมิลานในแชมเปี้ยนส์ลีกมานะครับเป็นเกมหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ทางด้านของเอซีมิลานเข้ารอบไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับฮาเลสเวโรนาในบ้านครับ 0-0 เกมเยือน2นัดล่าสุดแพ้เอซีมิลานในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับชนะแค่เลเช่นะครับ2-1เท่านั้นนะครับในการเป็นทีมเยือน2นัดล่าสุดของนาโปลีนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับขาดไบเมอร์นะครับกองหลังตัวหลักทีเดียวนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางด้านของคีนนะครับกองหน้าทำเกมตัวแก้เกมเลยนะครับคนนี้นะครับคิดไม่ออกบอกคีนนะครับทางด้านของนาโปลีครับวันนี้ไม่มีทางด้านของลามานี่นะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับทางด้านของโปลิตาโน่ด้วยนะครับรอเช็คความฟิตนะครับคนนี้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมเกมกับออสซิมเฮนนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับทั้ง2ทีมจะจัดผู้เล่นลงสนามยังไงนะครับเอาไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของนาโปลีครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอครับน้ำขาวนะครับราคาปน้ำล้นนะครับทางด้านของยูเว่น้ำ+10นะครับสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ให้ติดสกอร์สูงกันไว้ด้วยนะครับน่าจะมีประตูกันตั้งแต่ครึ่งแรกครับติดกุ้งติดสูงแล้วก็ในราคานี้ครับเหล่าร้อยหลาให้รองที่ยูเว่ครับในบ้านน่าจะไม่แพ้นาโปลีในนัดนี้ครับรองยูเว่ราคาปครับเอาหูเข้าแลกเช่นเคยครับจังหนับรับตังกันในอีก1คู่ในคู่นี้ครับไปต่อกันที่สเปนครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับสื่อต่างประเทศให้ตราหมีนะครับชนะที่ 2-0 นะครับวันนี้อากาศดีนะครับที่คัมป์นูนะครับเจอกันมา6นัดหลังแอตเลติโกมาดริดชนะ2บาร์ซ่าชนะ2เสมอกัน2ครั้งครับนัดล่าสุดบาร์ซ่าไปเยือนแอตเลติโกมาดริดชนะมาได้ 1-0ก่อนหน้านั้นก็เป็นบาร์ซ่าครับชนะได้ในบ้าน 4-2 นะครับแอตเลติโกมาดริดมาเยือนนัดล่าสุดก็แพ้ไป4-2นะครับการเดินทางก็จากมาดริดมาที่บาร์เซโลนาครับ493กิโลเมตรค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของบาร์ซ่านำโด่งเป็นจ่าฝูงครับ29นัด73คะแนนนำหน้าทางด้านของเรอัลมาดริดอยู่11คะแนนนะครับประตูได้เสียบวกอยู่44ลูกทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับ29นัด60คะแนนครับประตูได้เสียบวกอยู่26ลูกนะครับนำหน้าของเรอัลโซซิแดดอยู่6คะแนนนะครับทางด้านของพื้นที่ยุโรปเนี่ยพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็นำหน้าทางด้านของเรอัลเบติสอยู่ถึง12คะแนนนะครับถือว่าปลอดภัยทีเดียวผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของบาร์ซ่าเสมอมา2นัดยิงไม่ได้3นัดแล้วนะครับเสมอแคทาเฟ่ 0-0 เสมอกิโรน่า 0-0 แพ้เรอัลมาดริดในบอลถ้วยใน 4-0 นะครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริด6นัดหลังชนะรวดนะครับนัดล่าสุดชนะยูดีอาร์เมเลีย 2-1 ครับชนะราโยเบจิกาโน่ 2-1 เช่นกันชนะเรอัลเบติส 1-0 ชนะบาเลนเซีย 3-0 นะครับชนะกิโรน่าแล้วก็ชนะเซบีย่าก็เป็นทีมทางด้านของท้ายๆตารางจนถึงค่อนกลางตารางนะครับที่เจอไปนัดนี้มาเจอทีมหัวตารางครั้งแรกนะครับหลังจากที่หลายนัดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องสำหรับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับนัดหน้าบาร์ซ่าเจอราโยเบจิกาโน่ครับนัดหน้าแอตเลติโกมาดริดเจอเรียลมาโยก้าผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับขาดหายไปหลายคนเลยนะครับตัวสำคัญทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเซนนะครับเดยองนะครับเดมเบเล่เปรดดี้เซอร์จิโรเบโตนะครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับวันนี้ไม่มีทางด้านของยอร์เลนเต้ครับเดปายครับซาวิกนะครับรวมถึงทางด้านของคอนด็อกเบียครับที่ยังโดนแบนอยู่นะครับยอร์เลนเต้กับคอนด็อกเบียเนี่ยโดนแบนนะครับทางด้านของที่เจ็บหลักๆเนี่ยก็คือซาวิกครับที่เหลืออยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโมราต้ากรินช์มันนะครับคอเลอาสำหรับเกมรุกนะครับทางด้านของบาร์ซ่าครับมีเลวานอฟสกี้ครับราฟินญานะครับฟาตินะครับที่จะเป็น3ประสานในแดนหน้าในวันนี้ครับคู่นี้ครับไปดูราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของบาร์ซ่าครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกนะครับน้ำเกือบเต็มครับ 0.99 ทางด้านของแอตเลติโกมาดริดรองที่น้ำ-10ครับครึ่งควบลูกแอตเลติโกมาดริดอยู่ที่น้ำ-10นะครับสำหรับสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำ-10นะครับคู่นี้ สกอร์สูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้ายหลามองว่าครับบาซ่าเล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบก็จริงนะครับแอตเลติโกมาดริดเจอบาซ่าทีไรก็เป็นทางด้านของบาซ่าเอาชนะได้ต่อเนื่องแต่สำหรับวันนี้ครับตัวเจ็บบาซ่าค่อนข้างที่จะเยอะก็ต้องขออนุญาตเสี่ยงไปที่ตราหมีนะครับผลงานฟอร์มแล้วก็โดยรวมเนี่ยดูดีกว่าครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่แอตเลติโกมาดริดครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับฟังกันในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่นะครับเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลกับสเปอร์ครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาขออนุญาตเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลครับราคาครึ่งลูกครับน่าจะเก็บ3แต้มได้ในบ้านนะครับคู่2ครับเวสต์แฮมกับบอร์นมัธเวสต์แฮมไปเยือนนะครับคู่นี้ครับให้รองที่บอร์นมัธครับราคาปอนะครับขยับน้ำลงมากันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้รับจังหนับรับตังกันนะครับคู่ต่อไปครับ FA ครับของอังกฤษนะครับไบรตันกับแมนยูเป็นทางด้านของไบรตันครับเปิดราคามาหาหรือโหดทีเดียวราคาปอถึงครึ่งลูกเลยนะครับคู่นี้ก็ขออนุญาตเชียร์แมนยูครับผีแดงน่าจะไม่แพ้ใน90นาทีนะครับเพราะงั้นคู่นี้รองที่แมนยูครับราคาปอครับต่อไปครับเป็นทางด้านของอิตาลีนะครับกันโชเซียอิตาลียูเว่กับนาโปลีเป็นคู่ใหญ่ทีเดียวนะครับนาโปลีเปิดราคามาที่ราคาเสมอนะครับก่อนเตะเช็คราคากันอีกทีหนึ่งคู่นี้ยูเว่ครับเล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบนะครับนาโปลีช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาเจอกันเหมือนกันทั้งคู่ครับเพราะงั้นคู่นี้ยังเชื่อว่ายูเว่ครับไม่แพ้ในบ้านครับให้รองที่ยูเว่ครับราคาปอครับหรือราคาเสมอนะครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับลาลิก้าของสเปนบาร์เซโลนากับแอตเลติโกมาดริดคู่ใหญ่ทีเดียวนะครับน่าสนใจน่าจะดูกันแบบสนุกทีเดียวนะครับเป็นทางด้านของบาร์ซ่าครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกเลยนะครับขาดแบบนี้ครับน่าสนใจมากๆนะครับถ้าราคาไม่ลงก็อาจจะให้ย้ายไปที่บาร์ซ่าแต่ถ้าราคานี้นะครับผู้เล่นวางตัวมาประมาณนี้ให้รองที่แอตเลติโกมาดริดดีกว่านะครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังกันในค่ำคืนนี้อีกเช่นเคยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลาทางด้านของพี่ๆท่านไหนนะครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับขออนุญาตก็สนับสนุนช่องทางของเรากันมาได้นะครับสนับสนุนกันมาได้ที่ไลน์แอดของเราได้นะครับแอดไซครับ100 RA นะครับของเรามีทางด้านของทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับจังหนับรับตังกันแบบทุกวันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดถึงทีเด็ดก็คิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลาครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับในช่องทางของ YouTube Channel ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ